นี่คือผีนั่นก็ผีการผจญภัยเพื่อแก้คำสาปของลุงคำเต็มไปด้วยเรื่องราวสุดลึกลับแปลกและน่าอัศจรรย์มากมายพวกเขาจะตามหาไข่ทั้งสี่ใบให้กลับคืนสู่เวียงผาปูนได้สำเร็จหรือไม่มีอะไรรอลุงคำและเจ้าหนานแสงอยู่บ้างเรื่องราวมันจะสนุกน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวของลุงคำกับคำสาปแห่งเวียงผาปูนครับณแม่น้ำปิงสายน้ำที่ไหลเวียนอยู่ไม่เคยหยุดนิ่งลุงคำชายชราวัย60ปีผู้มีรอยสักรูปดอกบัวอยู่กลางหน้าผากและเจ้าหนานแสงเด็กหนุ่มกำพร้าวัย25ปีกำลังยืนอยู่บนหลังเต่าดำพยนต์ที่ลอยล่องไปตามสายน้ำทั้งสองเนี่ยนะครับแม้ว่าจะต่างวัยและไม่ค่อยพูดคุยกันแต่ก็มีจุดหมายเดียวกันนั่นก็คือการตามหาไข่ทั้ง4ใบ4สีทายาทแห่งเวียงผาปูนให้ได้กลับคืนสู่อ้อมกอดของพ่อแม่และยุติคำสาปที่ครอบงำเมืองมานานเมื่อพวกเขาเดินทางมาตามแม่น้ำอย่างทิศตะวันออกได้ไกลพอสมควรแล้วเจ้าเต่าดำก็หดตัวกลับเข้าไปอยู่ในย่ามของเจ้าหนานแสงทั้งสองจึงได้เริ่มเดินเท้าต่อไปผ่านเข้าไปในป่าเขาและทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่สองข้างทางเต็มไปด้วยดอกไม้ป่าและสัตว์ป่าที่เดินเพ่นพ่านอย่างอิสระหลังจากเดินทางมาไกลพวกเขาก็มาถึงหมู่บ้านใหญ่ในทุ่งกว้างกลางหุบเขาชาวบ้านที่นี่เนี่ยนะครับประกอบอาชีพเลี้ยงวัวเลี้ยงควายและก็สัตว์ต่างๆเพื่อส่งให้กับเมืองรอบๆพ่อหลวงคำปันผู้ใหญ่บ้านเมื่อรู้ว่ามีคนต่างถิ่นเข้ามาเยือนเขาก็ออกมาต้อนรับอย่างเป็นมิตรและอาสาให้ที่พักอย่างดีแก่ลุงคำและก็เจ้าหนานแสงลุงคำและเจ้าหนานแสงเนี่ยก็พยายามสอบถามกับชาวบ้านเพื่อหาเบาะแสของไข่ทั้ง4ใบแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยจนกระทั่งตะวันตกดินบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนก็เงียบสงัดลงทันทีทุกบ้านเนี่ยนะครับปิดประตูแน่นหนาไม่มีใครย่างกลายออกมาจากบ้านอีกเลยด้านพ่อหลวงคำปันเองก็ส่งลุงคำและเจ้าหนานแสงให้เข้านอนในทันทีเช่นเดียวกันกระทั่งเมื่อเวลาล่วงเลยเข้าสู่ยามดึกกลางดึกที่ควรจะเงียบสงัดกลับมีเสียงฝีเท้าของม้าวิ่งไปมาและส่งเสียงโหยหวนน่าสะพรึงกลัวดังไปทั่วหมู่บ้านลุงคำและเจ้าหนานแสงเนี่ยก็เก็บความสงสัยนี้เอาไว้และก็พักผ่อนอยู่ในบ้านของพ่อหลวงคำปันจนถึงเช้าเมื่อตื่นขึ้นพวกเขาก็พบว่ามีวัวตัวหนึ่งของชาวบ้านถูกกัดกินเนื้ออย่างน่าสยดสยองเจ้าหนานแสงจึงได้สอบถามกับพ่อหลวงคำปันและได้ข้อมูลว่าหมู่บ้านเนี่ยกำลังเผชิญกับผีม้าบองซึ่งเป็นผีร้ายในตำนานล้านนามันจะมีส่วนบนเนี่ยเป็นมนุษย์และก็ส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นม้าตาของมันจะแดงกำเที่ยวออกมาไล่ล่าชีวิตคนและสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านไปหลายชีวิตแล้วชาวบ้านจึงต้องแก้ปัญหาด้วยการยอมสละวัวหนึ่งตัวเพื่อให้ผีม้าบองมันกินมันจะได้ไม่มาวุ่นวายกับชีวิตคนเมื่อเจ้าหนานแสงได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเขาก็คิดว่าจะอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ต่อไปอีกสักหน่อยเพื่อที่จะหาวิธีช่วยกำจัดผีม้าบองให้กับชาวบ้านแต่ลุงคำเนี่ยไม่ได้คิดแบบนั้นครับเขาไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากใครเลยแล้วทำไมจะต้องมาเสียเวลาช่วยคนอื่นด้วยเมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกันลุงคำจึงเลือกที่จะเดินทางไปจากหมู่บ้านเพียงลำพังโดยลุงคำเนี่ยนะครับเดินทางออกจากหมู่บ้านไปทางทิศตะวันตกทิ้งเจ้าหนานแสงเอาไว้เบื้องหลังเขาเดินทางลัดเลาะไปตามป่าเขาทางทิศตะวันตกตั้งแต่เช้าจนมืดค่ำลุงคำก็มาถึงถ้ำเชียงดาวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีตำนานเรื่องเล่ามากมายในถ้ำนี้เองล่ะครับลุงคำได้พบกับวัวแดงตัวหนึ่งที่กำลังนอนกอดไข่สีแดงเพลิงด้วยความรักแสงจากไข่เนี่ยส่องประกายอันอบอุ่นทำให้ถ้ำที่มืดมิดสว่างสวยไปด้วยประกายสีแดงลุงคำเนี่ยรู้ทันทีว่านี่คือไข่รุจีหนึ่งในไข่ที่เขากำลังตามหาลุงคำพยายามเข้าไปใกล้ๆหวังจะหาโอกาสหยิบไข่นั้นมาแต่แม่วัวแดงเนี่ยไม่ยอมให้เข้าใกล้เลยนะครับมันหวงไข่ใบนี้เอามากๆและแม้ว่าลุงคำเนี่ยจะเป็นพรานป่าที่ดูเย็นชาแต่เขาก็ไม่คิดจะฆ่าชีวิตใครถ้าหากไม่จำเป็นลุงคำจึงได้แต่นั่งสงบนิ่งอยู่ในถ้ำรอจังหวะที่แม่วัวไว้ใจให้เข้าใกล้ค่อยหาโอกาสชิงเอาไข่แล้วหนีไป
แต่ทว่าระหว่างที่คนและวัวกำลังนั่งสงบนิ่งอยู่ในถ้ำลึกเนี่ยแหละครับจู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าและเสียงโหยหวนหน้าขนลุกดังขึ้นมันคือเสียงของผีม้าบองที่ติดตามลุงคำมาตั้งแต่เขาออกจากหมู่บ้านแม่วัวแดงที่หวงไข่มากๆมันก็รีบเข้าไปต่อสู้กับผีม้าบองทันทีเป็นโอกาสดีที่ลุงคำเนี่ยจะสามารถชิงเอาไข่มาได้แต่พอลุงคำได้เห็นความรักที่แม่วัวมีให้ต่อไข่ใบนี้ลุงคำก็อดสงสารไม่ได้เขาจึงรวบรวมความกล้าถือมีดคู่ใจเพียงเล่มเดียวที่มีเข้าไปช่วยแม่วัวต่อสู้กับผีม้าบองแต่ผีม้าบองเนี่ยนะครับมันมีร่างกายที่สูงใหญ่และก็น่ากลัวมากเมื่อมันได้เห็นลุงคำมันก็อยากจะกินลุงคำไปทั้งตัวผีม้าบองจึงถีบวัวแดงจนกระเด็นออกไปแล้วหันมาทำร้ายลุงคำแทนมันขยายปากออกให้กว้างเพื่อที่จะกลืนลุงคำทั้งตัวแต่ทันใดนั้นเองล่ะครับแม่วัวกลับวิ่งเข้ามาขวางเอาไว้ก่อนจะถูกผีม้าบองเนี่ยกลืนลงไปลุงคำที่ได้เห็นแม่วัวพยายามปกป้องตนเองเขาก็น้ำตาไหลออกมาไม่หยุดเลยนะครับเมื่อผีม้าบองได้กินแม่วัวไปแล้วมันก็หันกลับมาพยายามจะจัดการกับลุงคำต่อแต่โชคดีครับที่เจ้านานแสงและชาวบ้านเนี่ยติดตามผีม้าบองจนมาถึงถ้ำพอดีเจ้านานแสงจึงจัดการหยิบเอาหุ่นพยนต์ฟางรูปม้าที่เตรียมไว้ออกมาแล้วร่ายคาถาเรียกวิญญาณของผีม้าบองให้เข้ามาสิงในหุ่นก่อนจะจุดเทียนเผาหุ่นพยนต์ฟางเพื่อส่งวิญญาณร้ายตนนี้ให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้จนสำเร็จค่ะชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยนะครับต่างพากันส่งเสียงร้องออกมาด้วยความดีใจที่ต่อไปนี้เนี่ยจะไม่มีผีร้ายเข้ามาก่อกวนพวกเขาอีกแล้วและจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เองล่ะครับได้ทำให้อคติในใจของลุงคำเริ่มทลายลงไปเขาได้มีชีวิตรอดอยู่ต่อไปก็เพราะแม่วัวยอมเสียสละชีวิตของมันเพื่อช่วยชีวิตลุงคำเอาไว้ทำให้ลุงคำเนี่ยเริ่มเข้าใจเจ้านานแสงมากขึ้นว่าทำไมเจ้านานแสงถึงอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นแม้ไม่ใช่เรื่องของตัวเองทั้งสองจึงได้กลับมาเดินทางร่วมกันอีกครั้งลุงคำและเจ้านานแสงเนี่ยพากันเดินเข้าไปในถ้ำเพื่อไปหยิบเอาไข่รุจีสีแดงเพลิงออกมาแต่ปรากฏว่าข้างๆไข่สีแดงใบนั้นมีลูกวัวตัวเล็กนอนอยู่หนึ่งตัวลุงคำเนี่ยรู้สึกดีใจมากที่เขาได้เห็นลูกของแม่วัวแดงพวกเขาจึงฝากลูกวัวไว้กับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยเลี้ยงดูมันต่อไปแล้วจึงออกเดินทางเพื่อไปตามหาไข่แห่งเวียงผาปูนที่เหลือต่อไปค่ะไม่นานนะครับหลังจากที่พวกเขาเดินเท้ามุ่งตรงไปทางทิศใต้ไข่รุจีสีแดงก็นำพาลุงคำและเจ้านานแสงให้เดินทางมาถึงดินแดนของพวกหนูยักษ์พวกมันเนี่ยอาศัยอยู่ในโพรงใต้ดินทั่วทั้งบริเวณแถวนั้นขณะที่ลุงคำและเจ้านานแสงกำลังเดินอยู่เหนือพื้นดินนั่นเองพวกเขาก็ดันไปเหยียบตรงที่บริเวณเปราะบางและไม่สามารถรองรับน้ำหนักของทั้งคู่เอาไว้ได้ทำให้ดินตรงนั้นถล่มทั้งสองเนี่ยตกลงไปในโพรงขนาดใหญ่เลยนะครับดำดิ่งลงสู่อาณาจักรของพวกหนูยักษ์อย่างไม่ทันตั้งตัวลุงคำกับเจ้านานแสงที่ตกลงไปในโพรงลึกได้พากันสลบสลายไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้มารู้ตัวอีกทีเนี่ยพวกเขาก็ถูกเหล่าทหารหนูยักษ์แบกร่างไปอยู่ต่อหน้าราชาหนูเผือกเรียบร้อยแล้วที่นั่นเองครับลุงคำและเจ้านานแสงก็ได้เจอกับไข่นาทีไข่สีน้ำเงินราวกับสีของมหาสมุทรที่ได้ไหลมาตามสายน้ำและหลุดเข้ามาในอาณาจักรของพวกหนูยักษ์และทั้งสองยังได้พบว่าตอนนี้ไข่รุจีสีแดงก็ถูกชิงไปแล้วและกำลังจะถูกนำไปต้มพร้อมกันกับไข่นาทีเพื่อถวายเป็นอาหารให้กับราชาหนูเจ้านานแสงจึงรีบวางแผนเพื่อกู้สถานการณ์เขาได้แอบแกะเชือกที่มัดลุงคำไว้ออกเพื่อที่จะให้ลุงคำเนี่ยวิ่งไปชิงเอาไข่ทั้งสองใบก่อนที่มันจะถูกต้มเมื่อแก้เชือกของลุงคำได้แล้วเจ้านานแสงก็เรียกเต่าดำของตนเองออกมาจากย่ามแล้วให้มันขยายร่างขึ้นเรื่อยๆจนใหญ่กว่าโพรงหนูยักษ์ทำให้อาณาจักรใต้ดินของพวกหนูเนี่ยถล่มลงมาสร้างความเสียหายให้กับเหล่าประชาชนหนูทั้งหลายอย่างหนักระหว่างที่เจ้านานแสงกำลังสร้างความวุ่นวายให้กับพวกหนูเนี่ยลุงคำก็รีบไปชิงเอาไข่ทั้งสองใบออกมาจากหม้อดินแล้วหาทางออกจากอาณาจักรหนูขึ้นไปบนแผ่นดินด้านบนทันทีฝ่ายเจ้านานแสงเมื่อจัดการกับพวกหนูยักษ์แล้วก็รีบหนีขึ้นจากโพรงใต้ดินตามลุงคำไปติด
ทั้งสองเนี่ยต้องพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากพวกหนูยักษ์ที่กำลังไล่ตามจนทำให้ลุงคำและเจ้าหนานแสงต้องพลัดหลงกันลุงคำวิ่งหนีมาพร้อมกับไข่สองใบแล้วมาโผล่ที่ทุ่งโล่งกว้างแห่งหนึ่งจู่ๆเนี่ยนะครับก็มีแม่นกอินทรีตัวใหญ่ยักษ์บินโฉบลงมาเอาร่างของลุงคำทะยานขึ้นฟ้าลุงคำก็ได้แต่คิดในใจว่าหนีเสือปะจระเข้แท้ๆและด้วยความหวาดกลัวและตกใจสุดขีดลุงคำจึงแหกปากร้องออกมาไม่หยุดเสียงเนี่ยดังกึกก้องไปทั่วป่าเลยนะครับเมื่อเจ้าหนานแสงได้ยินเขาก็รู้ว่าตอนนี้เนี่ยลุงคำอยู่บนท้องฟ้าแต่เจ้าเต่าดำของเจ้าหนานแสงนั้นไม่สามารถที่จะหอกขึ้นฟ้าได้มันจึงทำได้แค่เพียงวิ่งตามไปเรื่อยๆจนแม่นกอินทรีเนี่ยพาลุงคำบินไปถึงริมหน้าผาสูงมันวางลุงคำเอาไว้ที่รังของมันตอนนั้นเองล่ะครับลุงคำก็ได้เจอกับไข่ที่ว่าไข่สีทองที่เขากำลังตามหาพอดีลุงคำเนี่ยดีใจมากแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็หวาดผวากับดวงตาที่ดุดันของแม่นกอินทรีที่กำลังจดจ้องเขาอยู่ซึ่งแม่นกอินทรีเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะทำร้ายลุงคำแต่อย่างใดนะทุกคนมันเพียงแต่ต้องการไข่อีก2ใบในมือของเขาเท่านั้นแม่นกอินทรีพยายามจะจิกลุงคำเพื่อชิงเอาไข่ลุงคำเองก็พยายามวิ่งหลบหนีอยู่ภายในรังของแม่นกและในขณะที่กำลังวิ่งหลบไปหลบมาอยู่นั่นเองแหละครับลุงคำก็แอบฉกเอาไข่ที่วามาใส่ในย่ามทำให้แม่นกอินทรีเนี่ยโมโหมากพยายามจะทำร้ายลุงคำที่บังอาจหยิบเอาไข่ของมันไปทันใดนั่นเองแหละครับเจ้าหนานแสงที่ขี่เต่าดำตามมาด้วยความเร็วก็จัดการยิงธนูให้พุ่งไปเฉียดแม่นกอินทรีเพื่อดึงความสนใจให้มันมาสนใจเขาแทนแม่นกอินทรีจึงปล่อยลุงคำเอาไว้ในรังแล้วรีบบินไปโจมตีเจ้าหนานแสงเจ้าหนานแสงจึงรีบลงจากหลังเต่าแล้ววิ่งหนีไปเพื่อที่จะให้เต่าดำเนี่ยขยายร่างไปรับลุงคำและเนื่องจากว่าบริเวณผาสูงเนี่ยไม่มีทางที่จะหนีเลยนะครับนอกจากลุงคำจะต้องกระโดดลงมาลุงคำจึงไม่มีทางเลือกต้องกระโดดลงมายังหลังของเต่าดำและแม้ว่าเต่าดำเนี่ยจะพยายามขยายร่างมารับแล้วแต่มันก็ยังสูงมากอยู่ดีด้วยแรงกระแทกจึงทำให้ลุงคำสลบไปครู่นึงเจ้าเต่าดำก็รีบแบกร่างลุงคำแล้ววิ่งไปตามช่วยนายของมันต่อเจ้าหนานแสงที่อาสาเป็นเป้าหลอกล่อพญานกอินทรีเขาได้ถูกแม่นกอินทรีขวนเข้ากลางหลังจนเป็นแผลขนาดใหญ่และกำลังจะถูกฆ่าตายเจ้าเต่าดำที่ตามมาจึงเข้าไปขวางเอาไว้แล้วพยายามปกป้องเจ้านายทั้งสองคนของมันแต่เจ้าเต่าดำเนี่ยสู้นกอินทรีไม่ได้เลยนะครับกระดองที่ควรจะเป็นเกาะป้องกันตัวมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้เพราะมีลุงคำนอนสลบอยู่ในขณะที่ลุงคำกำลังสลบสลายอยู่นั่นเองล่ะครับวิญญาณของนางฟองจันคนรักของลุงคำที่ตายไปแล้วก็ปรากฏตัวขึ้นในความฝันของเขาและพยายามร้องเรียกให้ลุงคำตื่นโดยเร็วไม่เช่นนั้นลุงคำอาจจะต้องเสียลูกชายไปอีกรอบทันใดนั้นล่ะครับลุงคำก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสงสัยกับสิ่งที่นางฟองจันพูดเขาเห็นเจ้าหนานแสงกำลังนอนแน่นิ่งจากอาการบาดเจ็บและเห็นแม่นกอินทรียักษ์กำลังคาบคอเจ้าเต่าอยู่ลุงคำจึงรีบลุกขึ้นแล้วใช้มีดสั้นคู่ใจกระโดดลงจากหลังเต่าจ้วงแทงไปที่ปีกของแม่นกอินทรีด้วยความโกรธจนแม่นกอินทรีเนี่ยต้องร้องโหยหวนออกมาแล้วก็บินหนีไปพอแม่นกอินทรีหนีไปแล้วลุงคำก็รีบไปดูอาการของเด็กหนุ่มที่กำลังบาดเจ็บนักตอนนั้นเองล่ะครับลุงคำรู้สึกเป็นห่วงเจ้าหนานแสงมากๆตั้งแต่ที่ภรรยาของลุงคำตายจากไปลุงคำก็ไม่เคยรู้สึกต้องเป็นห่วงใครอีกเลยเจ้าหนานแสงเนี่ยบาดเจ็บหนักมากเลยนะครับเรียกยังไงก็ไม่ตื่นเหมือนกับคนที่กำลังจะตายในขณะที่กำลังสับสนวุ่นวายอยู่นั้นเองลุงคำก็จำได้ว่าเจ้าหนานแสงได้พกน้ำต้นใส่น้ำผุดศักดิ์สิทธิ์มาด้วยลุงคำจึงรีบเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์เทลงที่บาดแผลของเจ้าหนานแสงไม่นานนักแผลที่เคยลึกก็ค่อยๆสมานกลายเป็นแผลเล็กลุงคำพยุงเจ้าหนานแสงขึ้นขี่หลังเจ้าเต่าดำแล้วออกเดินทางเพื่อหาที่พักผ่อนแต่ยังไม่ทันได้ไปไหนครับ
ลุงคำก็ได้ยินเสียงร้องของแม่นกอินทรีที่กำลังเจ็บปวดเพราะคมมีดของเขาเขาจึงหันหัวเจ้าเต่าให้เดินไปตามเสียงนั้นจนได้มาเจอกับแม่นกอินทรีที่นอนอยู่ที่ตีนหน้าผาเนื่องจากมันบินขึ้นไปยังรังของตัวเองไม่ไหวลุงคำเนี่ยรู้สึกผิดมากเลยนะครับที่ทำร้ายแม่นกเขาจึงนำเอาน้ำผุดศักดิ์สิทธิ์ที่เหลือราดใส่บาดแผลของแม่นกอินทรีจนหายแม่นกอินทรีเนี่ยมองดูลุงคำด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปก่อนจะทะยานขึ้นฟ้าบินกลับไปยังรังของมันลุงคำจึงพาเจ้าหนานแสงขึ้นขี่หลังเจ้าเต่าดำเดินทางต่อไปจนกระทั่งมืดค่ำพวกเขาก็มาเจอกับหมู่บ้านแปลกๆแห่งหนึ่งเนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยไม่มีผู้ชายเลยสักคนนะครับมีแต่ผู้หญิงทั้งสาวและก็แก่อยู่เต็มไปหมดแต่ไม่มีผู้ชายเลยแม้แต่คนเดียวแม้จะดูแปลกสักแค่ไหนก็ตามแต่ลุงคำก็ไม่มีทางเลือกเขาพยายามที่จะไม่คิดอะไรรีบเก็บเจ้าเต่าดำกลับลงย่ามของเจ้าหนานแสงแล้วพยุงร่างของเจ้าหนานแสงเข้าไปขอความช่วยเหลือจากยายแก้วยายใจดีผู้หนึ่งในหมู่บ้านแห่งนั้นซึ่งยายแก้วเนี่ยก็ใจดีมากหาข้าวหาปลาให้กับพวกเขากินพร้อมกับจัดหาที่พักผ่อนให้กับเจ้าหนานแสงที่กำลังบาดเจ็บด้วยในค่ำคืนอันเงียบสงัดลุงคำกับยายแก้วนั่งพูดคุยกันอยู่ข้างกองไฟสอบถามเรื่องราวต่างๆไปเรื่อยลุงคำเนี่ยก็ไม่รีรอที่จะเอ่ยปากถามยายแก้วว่าทำไมหมู่บ้านแห่งนี้ถึงมีแต่ผู้หญิงแต่ยายแก้วเนี่ยก็ไม่ยอมตอบนะครับเอาแต่แสดงอาการหวาดกลัวแล้วก็รีบเดินขึ้นบ้านไปฝ่ายลุงคำเองก็งงก่อนจะแยกย้ายเข้าไปนอนพักและในขณะที่ทุกคนกำลังหลับไหลอยู่นั่นเองล่ะครับผีแม่ไม้วิญญาณอาฆาตที่หมายจะกำจัดผู้ชายทุกคนในหมู่บ้านมันก็ได้รับรู้ว่ามีผู้ชายสองคนหลงเข้ามาอยู่ในบ้านของยายแก้วมันจึงขึ้นมาบนบ้านหมายจะเอาชีวิตชายทั้งสองคนแต่ลุงคำที่มีรอยสักรูปดอกบัวอยู่กลางหน้าผากผีแม่ไม้จึงไม่กล้ายุ่งมันจึงพุ่งเป้าไปที่เจ้าหนานแสงที่กำลังอ่อนแอเจ้าหนานแสงเนี่ยนะครับถูกผีแม่ไม้เข้าฝันสร้างภาพหลอกให้เจ้าหนานแสงได้เจอกับแม่ผู้หญิงคนเดียวในโลกที่เจ้าหนานแสงอยากจะเจอมากที่สุดในความฝันเนี่ยแม่ของเจ้าหนานแสงมาเรียกชวนให้เจ้าหนานแสงไปอยู่ด้วยกันเจ้าหนานแสงจึงตื่นขึ้นมาพร้อมกับความงุนงงแล้วเดินตามเสียงเรียกของแม่ลงจากบ้านยายแก้วแล้วออกจากหมู่บ้านไปโดยไม่รู้ตัวกระทั่งในตอนเช้าลุงคำที่ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเจ้าหนานแสงหายตัวไปเขาก็พยายามตามหาไปทั่วทั้งหมู่บ้านเลยนะครับแต่ก็ไร้วี่แววลุงคำเนี่ยเป็นกังวลมากๆไม่รู้จะไปตามหาเจ้าหนานแสงได้จากที่ไหนยายแก้วที่รู้สาเหตุทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ได้มาเล่าเรื่องผีแม่ไม้ให้กับลุงคำฟังและเตือนลุงคำว่าจะต้องรีบตามหาเจ้าหนานแสงให้เจอภายใน3วันไม่เช่นนั้นเจ้าหนานแสงจะตายและก็ถูกผีแม่ไม้เอาวิญญาณไปอยู่ด้วยเมื่อได้ฟังดังนั้นลุงคำจึงรีบเก็บข้าวของแล้วออกเดินทางในทันทีเขาใช้ทักษะความสามารถของพรานป่าแกะรอยตามหาเจ้าหนานแสงเข้าไปในป่าลึกจนเวลาล่วงเลยผ่านไปนานถึง3วันลุงคำที่เป็นถึงพรานป่าที่เก่งที่สุดของหมู่บ้านก็ยังหาเจ้าหนานแสงไม่เจอราวกับว่ามีผีเนี่ยมาบังตาเขาเอาไว้ลุงคำที่เหนื่อยล้ามากก็ไปพักผ่อนก่อกองไฟในถ้ำแถวนั้นตะวันค่อยๆลับขอบฟ้าไปลุงคำได้แต่นั่งเศร้านางไม้ที่สถิตอยู่ในถ้ำและรู้เห็นเหตุการณ์ความเป็นมาเป็นไปทุกอย่างในป่าเมื่อเธอได้เห็นว่าลุงคำเนี่ยอับจนหนทางแล้วนางไม้จึงช่วยเหลือโดยการไปสิงอยู่ในร่างของเสือโคร่งตัวหนึ่งแล้วเดินทางมาหาลุงคำถึงในถ้ำลุงคำที่เห็นเสือตัวใหญ่ยักษ์เดินเข้ามาใกล้เนี่ยก็ตกใจสุดขีดเลยนะครับรีบคว้าเอามีดมาป้องกันตัวทันทีแต่เสือโคร่งตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำอันตรายอะไรเลยมันเพียงแค่มองหน้าและก็ส่งสัญญาณให้ลุงคำเนี่ยติดตามมันออกไปจากถ้ำลุงคำจึงคิดว่าเสือตัวนี้คงจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาที่มาช่วยเหลือเขาจึงเดินตามมันออกไปเสือโคร่งเนี่ยนะครับ
ดินนำหน้าลุงคำไปเรื่อยๆกระทั่งไปถึงโขดหินแห่งหนึ่งตรงนั้นเองครับลุงคำได้เจอกับไข่ใบสุดท้ายไข่ไพรีไข่สีเขียวราวกับมรกตที่วางอยู่บนโขดหินส่องแสงสว่างสีเขียวไปทั่วบริเวณและใกล้ๆกันนั้นเองมีดินโป่งอยู่เต็มไปหมดซึ่งดินโป่งนั้นนะครับทุกคนมีพลังวิเศษที่จะสามารถเปิดตาและขจัดอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากสิ่งลี้ลับในป่าได้ลุงคำจึงไม่รอช้ารีบหยิบเอาไข่ไพรีใส่ลงในย่ามแล้วนำเอาดินโป่งมาทาที่ดวงตาเพื่อเปิดดวงตาที่ผีแม่ไม้บังเอาไว้พร้อมกับเก็บเอาดินโป่งส่วนหนึ่งใส่ในย่ามติดตัวไปด้วยทันใดนั้นเองล่ะครับป่าที่เคยมืดมิดก็เรืองแสงราวกับอยู่คนละโลกลุงคำที่ได้เห็นทุกอย่างชัดเจนขึ้นเขาก็กล่าวขอบคุณเจ้าเสือโคร่งแล้วออกเดินทางตามหาเจ้านานแสงต่อทันทีลุงคำยังคงมีความหวังว่าจะต้องตามหาเจ้านานแสงให้เจอก่อนที่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งลุงคำเดินมาถึงหน้าผาเขาก็ได้เจอกับเจ้านานแสงที่กำลังเดินเหม่อลอยและกำลังจะตกหน้าผาไปลุงคำที่เห็นดังนั้นก็ไม่รอช้าครับรีบวิ่งเข้าไปคว้าเอาตัวของเจ้านานแสงเอาไว้ได้ทันพอดีแล้วพยายามส่งเสียงเรียกให้เจ้านานแสงฟื้นคืนสติกลับมาเสียงเรียกที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความหวังดีทำให้เจ้านานแสงเนี่ยจำได้ว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเขาได้ตายจากไปตั้งแต่เด็กแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้เห็นหรือได้ยินมันเป็นเพียงภาพลวงตาที่เขาต้องการเท่านั้นจนในที่สุดนะครับเจ้านานแสงก็ตื่นจากภวังค์แล้วก็ฟื้นคืนสติกลับมาได้วิญญาณของผีแม่ไม้เนี่ยโกรธแค้นมากที่โดนขัดขวางเธอจึงอาละวาดอย่างนักพยายามที่จะหลอกหลอนเจ้านานแสงและลุงคำเพื่อจะต้อนให้ทั้งสองคนตกเหวไปแต่ลุงคำที่พกเอาดินโป่งติดตัวมาด้วยก็รีบจัดการปามันออกไปเพื่อเป็นเกราะป้องกันความหวาดกลัวเจ้านานแสงเองที่ได้สติคืนกลับมาแล้วเขาก็รีบใช้วิชาอาคมเสริมไปอีกแรงทำให้ผีแม่ไม้เนี่ยเจ็บปวดทุกทรมานเป็นอย่างมากสุดท้ายเนี่ยนะครับผีแม่ไม้ก็สิ้นฤทธิ์แล้วสลายหายไปในที่สุดครับเจ้านานแสงเนี่ยเข้าสวมกอดลุงคำทันทีเลยนะทุกคนลุงคำเองก็เริ่มรู้สึกรักและก็ห่วงใยเจ้านานแสงเหมือนกับลูกชายแท้ๆเมื่อทั้งสองปรับความเข้าใจกันแล้วลุงคำก็หยิบเอาไข่ทั้ง4ใบออกมาวางลงที่พื้นเจ้านานแสงเนี่ยดีใจมากๆเมื่อรู้ว่าลุงคำรวบรวมไข่แห่งเวียงผาปูนได้จนครบแสงอาทิตย์ค่อยๆปรากฏขึ้นที่ปลายขอบฟ้าส่องผ่านมาที่หน้าผาความรู้สึกกลัวกังวลความโกรธและก็ความแค้นในใจของลุงคำก็ค่อยๆจางหายไปจนหมดสิ้นคำสาปของลุงคำก็จางหายไปพร้อมกับดวงอาทิตย์ของวันใหม่ท่ามกลางทิวทัศน์อันงดงามบนยอดผาสูงนั่นเองล่ะครับเจ้าพ่อแสนเมืองก็ปรากฏตัวออกมาแล้วบันดาลให้รอยสักรูปดอกบัวบนหน้าผาของลุงคำหายไปไข่ทั้ง4ใบก็ค่อยๆแตกออกลุงคำและเจ้านานแสงเนี่ยจ้องมองดูการกำเนิดของไข่ทั้ง4ใบด้วยความตื่นเต้นไม่นานนักเด็กทารกทั้งชายและหญิงก็ออกมาจากไข่เป็นเด็กหน้าตาน่ารักและแข็งแรงสมบูรณ์ลุงคำและเจ้านานแสงที่เห็นดังนั้นก็ดีอกดีใจกันมากๆรีบอุ้มเอาทารกทั้ง4คนขึ้นขี่หลังเจ้าเต่าดำเดินทางไปตามแม่น้ำปิงอีกครั้งเพื่อกลับบ้านจนในที่สุดพวกเขาก็กลับมาถึงเวียงผาปูนได้อย่างปลอดภัยเด็กชายและหญิงทั้ง4ทิวาณทีไพรีและรุจีก็ได้กลับคืนสู่อ้อมกอดของเจ้านาคน้อยและนางนวลจันทร์พ่อและแม่ของพวกเขานับตั้งแต่นั้นล่ะครับเมืองเวียงผาปูนก็อยู่กันอย่างสงบสุขเพราะมีเจ้าเมืองที่จิตใจดีไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชนลุงคำเนี่ยนะครับตัดสินใจรับเจ้านานแสงเป็นลูกบุญธรรมพวกเขาได้ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันที่วังหลวงในฐานะของวีรบุรุษแห่งเวียงผาปูนและได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างมีความสุขเรื่อยไปครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของลุงคำกับคำสาปแห่งเวียงผาปูนที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้อง
กราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย